ข้อ35หนังสือเล่มใดที่ไม่อยู่ในหมวดเดียวกันข้อ1อีเหนาข้อ2ชีวิตของสุนทรภู่ข้อ3ผู้ชนะ10ทิศข้อ4ขุนช้างขุนแผนอ่ะเขาถามใช่ไหมว่าข้อไหนเนี่ยไม่อยู่ในหมวดเดียวกันไม่อยู่นะก็แสดงว่ามันจะต้องไม่ใช่หนังสือประเภทเดียวกันน้องก็เริ่มไล่เลยว่าข้อ1 2 3 4เป็นหนังสือประเภทไหนบ้างอย่างเช่นเรื่องแรกอีเหนาพี่ถามว่าอีเหนาเป็นเรื่องอะไรเอ่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกวรรณคดีถูกไหมเพราะว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาส่วนข้อ2ชีวิตของสุนทรภู่ชีวิตของสุนทรภู่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งเรื่องจริงถูกว่าเป็นเรื่องของพวกเกี่ยวกับชีวประวัตินั่นเองชีวประวัติน้องอย่าสับสนนะถ้าพูดถึงชีวิตของสุนทรภู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเรื่องของสุดเรื่องที่สุนทรภู่แต่งเนี่ยก็คืออีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกันถูกป่ะอ่ะฉันมาดูข้อ3ผู้ชนะ10ทิศผู้ชนะ10ทิศก็ถือเป็น1ในวรรณกรรมเหมือนกันวรรณคดีส่วนขุนช้างขุนแผนก็เป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้จะอิงเกี่ยวกับพวกไม่เรื่องของศาสนาก็เรื่องของอะไรเอ่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกของพวกบทศาสนากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยชีวิตสมัยก่อนถูกปะฉันข้อ1ข้อ3ข้อ4เป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีหมดเลยมีข้อเดียวก็คือข้อ2ที่เป็นชีวประวัติของสุนทรภู่ซึ่งสุนทรภู่แต่งวรรณคดีแต่ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวประวัติหรือเป็นเรื่องจริงฉันข้อนี้ข้อเดียวที่ต่างจากคนอื่นก็เลยต้องอยู่ในหมวดต่างกับคนอื่นด้วยนะตอบข้อ2นะคะ